明堂。สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวนำเสนอเรื่องราวของรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการจัดการปกครองและบริหารประเทศใครจะมีบทบาทหน้าที่และอำนาจอย่างไรมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเล่มนี้ครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดในรัฐธรรมนูญมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆด้วยนะครับเด็กๆมีความสำคัญอย่างไรมากน้อยเพียงใดรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แล้ววันนี้เด็กๆจะทำหน้าที่อธิบายบางตัวอย่างให้เราได้ฟังว่ารัฐธรรมนูญนั้นกล่าวถึงเด็กๆในเรื่องใดบ้างแล้วก็ไม่ได้มาเล่าแบบธรรมดานะครับแต่จะมาในจังหวะเพลงแรปครับอยากรู้แต่อ่านแล้วงงกฎหมายกฎหมงอ่านแล้วงงจะตายอยากรู้แต่อ่านแล้วงงกฎหมายกฎหมงอ่านแล้วงงจะตายอยากรู้จะร้องให้ฟังจะนอนจะนั่งฟังแล้วจะเข้าใจอยากรู้จะร้องให้ฟังจะนอนจะนั่งฟังแล้วจะเข้าใจเป็นของใครเป็นของผู้ใหญ่หรือว่าเป็นของเด็กรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของใครเป็นของผู้ใหญ่หรือว่าเป็นของเด็กรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจะเป็นของใครของพวกเราทุกคนค่ะจริงไหมเด็กๆนั้นต้องมีสิทธิ์ยกเด็กๆนั้นมีรัฐธรรมนูญนั้นมีอีกมากเป็นเรื่องยากๆแต่เราก็ต้องรู้รัฐธรรมนูญนั้นมีอีกมากเป็นเรื่องยากๆแต่เราก็ต้องรู้ต้องฟังต้องคิดถามดูต้องฟังต้องคิดถามดูแล้วเราจะรู้รัฐธรรมนูญจริงฮะจริงฮะครูชีวันผู้แต่งเพลงแรปรัฐธรรมนูญนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ทุกคนว่าจริงๆแล้วเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับหากเราจะให้เด็กๆของเรารู้และเข้าใจมากขึ้นผู้ใหญ่อย่างเราจะต้องรู้และเข้าใจก่อนเด็กที่สำคัญจะต้องนำพาสรรหาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เกิดขึ้นแก่เด็กๆของเราด้วยนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ